เรื่องที่7เว้นบาปเหมือนเว้นยาพิษและทางมีภัยพระพุทธภาษิตวานิโชวะพยังมักขังอัปปะสัทโธมหัตถโนวิสังชีวิตุกาโมวะปาปานิปริวัชเยแปลความว่าบุคคลพึงเว้นบาปเหมือนพ่อค้าผู้มีพวกน้อยมีทรัพย์มากเว้นทางที่มีภัยและเหมือนบุคคลผู้รักชีวิตเว้นยาพิษเสียฉะนั้นอธิบายความได้พรรณนามาแล้วในเรื่องต้นๆว่าบาปน่ากลัวอย่างไรควรรังเกียจอย่างไรให้ทุกอย่างไรในที่นี้จะพรรณนาถึงวิธีเว้นบาปพอสมควรแก่เรื่องราวประการแรกผู้ปฏิบัติธรรมพึงพิจารณาให้เห็นโทษของบาปว่าเป็นสภาพอันต่ำทรามเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าพิจารณาให้เห็นภายในอบายภูมิมีนรกและกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานเป็นต้นว่าความทุกข์เหล่านั้นเกิดเฉพาะแก่ผู้มีบาปผู้ไม่มีบาปหาได้รับทุกข์เช่นนั้นไม่ประการที่สองเมื่อจิตได้พิจารณาเห็นโทษของบาปอย่างแท้จริงดังนั้นแล้วพึงพิจารณาถึงตนว่าโดยกำเนิดการศึกษาอายุสิ่งแวดล้อมการอบรมเกียรติยศอิสริยยศและบริวารยศเป็นผู้ไม่ควรทำบาปเพราะได้กำเนิดดีแล้วคือกำเนิดมาได้เป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาหากทำบาปลามกชาติต่อไปจะต้องตกลงไปในกำเนิดต่ำเช่นนรกและกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นพบเหล่านั้นยากแก่การทำความดีถอยหลังลงไปมากยากแก่การตั้งตนใหม่เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสได้ศึกษาแล้วก็ควรรักษาฐานะของตนไว้หรือส่งเสริมให้ยิ่งขึ้นไปไม่ควรให้บาปลากลงไปในทางต่ำอันหนึ่งอายุของคนเราก็ไม่ยืนยาวเท่าไหร่นักไม่ควรพร่าเสียโดยการทำบาปควรให้อายุล่วงไปด้วยคุณงามความดีจะได้ไม่เสียใจภายหลังการศึกษาที่ลงทุนลงแรงการก็เพื่อให้คนเป็นคนดีการทำบาปเป็นค่าศึกกับความเป็นคนดียิ่งทำบาปมากเท่าใดความเป็นคนดีก็ลดน้อยลงเท่านั้นทุนรอนที่ลงไปในการงานศึกษาก็เสมือนศูนย์เปล่ายิ่งมีผลร้ายเสียอีกเพราะศึกษามากฉลาดรอบรู้มากแต่จิตใจไม่มีธรรมย่อมหาโอกาสทำบาปได้มากเกียรติยศเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตคนเพราะทำให้สบายใจในสังคมอิสริยยศให้ความสะดวกความคล่องในการบริการยศก่อให้เกิดความอบอุ่นใจเหมือนอยู่ในหมู่ญาติยศเหล่านี้ย่อมถูกความชั่วทำลายได้หรือสามารถสิ้นไปได้เพราะการประกอบกรรมชั่วแต่ย่อมเพิ่มพูนขึ้นด้วยการประกอบกรรมดีอันหนึ่งบุคคลควรพิจารณาถึงตนว่าบัดนี้เรากำลังเวียนว่ายอยู่ในสังสารทุกข์ต้องเกิดแก่เจ็บตายมีความโศกเศร้าเสียใจติดตามพัวพันอยู่ในชีวิตไม่ได้วางเว้นฉะไหนหนอเราจะพ้นจากทุกข์ได้เราควรเว้นบาปทุจริตทั้งปวงเพื่อความพ้นทุกข์การปรารภตนแล้วเว้นบาปบำเพ็ญความดีอย่างนี้ท่านเรียกว่าอัตตาธิปไตยประการที่3ควรระลึกถึงมารดาบิดาครูอาจารย์ญาติพี่น้องตลอดถึงมิตรสหายที่เป็นกัลยาณมิตรว่าถ้าเราทำความชั่วจนต้องเสียชื่อเสียงหรือต้องเสียคนไปท่านเหล่านั้นจะเสียใจเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ท่านจะเสียใจมากกว่าคนอื่นเพราะท่านกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูมาด้วยความเหนื่อยยากลำบากเสียสละทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาและกำลังใจทั้งมวลมุ่งปลูกฝังลูกตั้งความหวังไว้ว่าจะได้ชื่นชมความดีของลูกแต่กลับได้ยินได้ฟังแต่เรื่องชั่วร้ายของลูกลองตรวจดูเถิดว่าท่านจะผิดหวังเพียงใดปวดร้าวใจเพียงใดเป็นการทำลายจิตใจของท่านเพียงใดการสั่งสอนปลูกฝังคนได้ดังใจนั้นเป็นความสุขใจอย่างยิ่งประการหนึ่งในทางตรงกันข้ามก็ต้องพบกับความเสียใจอย่างยิ่งเช่นกันการพิจารณาถึงผู้อื่นแล้วเว้นความชั่วประพฤติความดีอย่างนี้ท่านเรียกว่าโลกาธิปไตยประการที่4ควรระลึกถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าและบัณฑิตทั้งหลายได้แสดงไว้เป็นธรรมอันทำผู้ปฏิบัติตามให้พ้นทุกข์ได้จริงทรงสอนให้เว้นบาปก่อน
เป็นการป้องกันเหมือนป้องกันเชื้อโรคมิให้เข้าสู่ร่างกายทรงสอนให้ทำความดีให้พรั่งพร้อมเหมือนการบำรุงร่างกายให้แข็งแรงด้วยอาหารและอากาศอันมีประโยชน์และออกกำลังกายพอสมควรทรงสอนให้ทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดเหมือนการทำใจให้แจ่มใสชื่นบานบุคคลผู้ไม่มีโชคมีร่างกายแข็งแรงมีใจแจ่มใสย่อมมีความสุขชั้นใดผู้เว้นบาปทำความดีมีใจบริสุทธิ์ปราศจากทุลีคือกิเลสย่อมมีความสุขฉันนั้นการระลึกถึงธรรมเว้นบาปและทำความดีเพื่อธรรมอย่างนี้ท่านเรียกว่าธรรมาธิปไตยประการที่5เมื่อเริ่มเว้นหรือละบาปในครั้งแรกๆใช้วิธีตะทางคะปะหารคือการละเป็นครั้งคราวเช่นการเลิกสูบบุหรี่วงเล็บเปิดนี่เพียงยกตัวอย่างไม่ได้ปรักปรำว่าการสูบบุหรี่นั้นเป็นบาปวงเล็บปิดทีแรกๆอาจสูบบ้างเลิกบ้างเพื่ออย่างกำลังดูเมื่อเห็นว่ากำลังดีแล้วก็ลองเลิกติดต่อกันนานๆประการที่6วิธีที่เลิกละอะไรบางอย่างติดต่อกันได้นานๆด้วยการข่มไว้ไม่ให้กำเริบท่านเรียกว่าวิขำพนะปะหารตัวอย่างการข่มกิเลสด้วยอำนาจฌานเหมือนศิลาทับหญ้าหรือเหมือนโรคบางอย่างที่หลบซ่อนอยู่ไม่แสดงอาการให้ปรากฏภายนอกประการที่7การเลิกบาปโดยเด็ดขาดตัดรากทั้งปวงไม่ให้เกิดขึ้นอีกทำลายด้วยอริยมรรคท่านเรียกว่าสมุจเฉทประหารแปลว่าละโดยเด็ดขาดอันหนึ่งวิธีการละความชั่วหรือบาปทำทั้งมวลย่อมดำเนินตามหลักคือเห็นโทษอาดีนวังปัสสติบันเทาวิโนเดติจะให้สิ้นวยันตีกโรติมิให้เกิดขึ้นได้อีกอนภาวังกะเมติพรรณนาวิธีละความชั่วมาพอสมควรแล้วต่อไปจะได้กล่าวถึงเรื่องประกอบหรือเรื่องอันเป็นเหตุให้พระศาสดาทรงแสดงธรรมนี้พระธรรมเทศนานี้พระศาสดาทรงแสดงที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพ่อค้าผู้มีทรัพย์มากมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องมหาทนวานิชพ่อค้าคนนี้เป็นชาวเมืองสาวัตถีมีทรัพย์มากพวกโจรพยายามปล้นบ้านหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จเพราะการคุ้มกันรักษาแข็งแรงไม่ประมาทต่อมาพ่อค้านั้นจะเดินทางไปค้าขายต่างเมืองด้วยขบวนเกวียนจำนวนร้อยเนื่องจากมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงประกาศให้ภิกษุทั้งหลายทราบว่าตนจะเดินทางไปเมืองนั้นๆภิกษุรูปใดประสงค์จะเดินทางไปด้วยก็ขอนิมนต์จะไม่ลำบากด้วยข้าวปลาอาหาร ภิกษุจำนวนร้อยร่วมเดินทางไปกับพ่อค้านั้นพ่อค้าออกเดินทางแล้วไปพักอยู่ใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ปากดงจัดแจงโคและเกวียนให้เรียบร้อยเพราะจะต้องผ่านดงที่มีอันตรายเขาพักอยู่ 2-3 วันได้ถวายอาหารแก่ภิกษุที่มาด้วยไม่ได้ขาดพวกโจรรู้ว่าพ่อค้าออกเดินทางไปค้าขายต่างเมืองจึงไปซุ่มอยู่ในดงเพื่อปล้นพ่อค้านั้นเมื่อเห็นพ่อค้าไม่เดินทางเข้าดง 2-3 วันแล้วจึงส่งลูกน้องคนหนึ่งให้ไปสอบถามดูชายนั้นไปถามสหายของเขาคนหนึ่งในหมู่บ้านทราบความทับวงแล้วมาบอกพวกโจรพวกโจรก็รอต่อไปชายชาวบ้านคนนั้นเห็นพ่อค้าเป็นคนดีจึงบอกความที่โจรกำลังดักปล้นอยู่ในดงขอให้พ่อค้ากลับเสียอย่าเดินทางต่อไปเลยพ่อค้าเชื่อบุรุษผู้นั้นจึงเตรียมตัวกลับบ้านทีนั้นลูกน้องโจรเห็นพ่อค้าไม่เดินทางไปทางนั้นจึงมาสอบถามดูอีกทราบความแล้วไปบอกหัวหน้าโจรพวกโจรจึงพากันไปดักอยู่อีกทางหนึ่งชายชาวบ้านได้บอกพ่อค้าอีกด้วยความกรุณาพ่อค้าพิจารณาแล้วคิดว่าควรจะงดการเดินทางหยุดอยู่ที่นั่นจนกว่าแน่ใจว่าจะปลอดภัยจึงค่อยไปจึงประกาศให้ภิกษุทั้งหลายทราบว่าตนไม่สามารถเดินทางต่อไปได้เพราะโจรคอยดักปล้นอยู่พระคุณเจ้ารูปใดประสงค์จะอยู่ก็ขอให้อยู่กับตนรูปใดประสงค์จะไปก็ขอนิมนต์ไปเองภิกษุจำนวนมากขอกลับไปเมืองสาวัตถีเมื่อถึงเชตวนารามแล้วเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลเรื่องราวทั้งปวงให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพ่อค้าผู้มีทรัพย์มากย่อมเว้นทางที่มีภัย
มีโจรภัยเป็นต้นอันหนึ่งบุคคลผู้รักชีวิตย่อมเว้นยาพิษเสียฉันใดภิกษุทั้งหลายก็เช่นกันพิจารณาเห็นว่าภพทั้งสามเป็นเช่นกับหนทางที่พวกโจรซุ่มอยู่แล้วควรเว้นกรรมชั่วทั้งหลายเสียดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าวานิโชวะพยังมักขังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นอธิบายเพิ่มเติมภพ3ได้แก่1กามภพคือภพอันเกี่ยวด้วยกาม the plane of the world of desire 2รูปภพภพแห่งผู้ได้รูปฌาน the plane of form 3อรูปภพภพแห่งผู้ได้อรูปฌาน the plane of formless